อันนึงที่ผมจะใช้ก็คือว่าหลังๆเนี่ยถ้าสมมติต้องไปสัมภาษณ์ที่ไหนเนี่ยผมจะไปสื่อก่อนนะว่าใครจะเป็นคนมาสัมภาษณ์ผมถ้าผ่านเอเจนซี่ก็ง่ายหน่อยในการที่จะถามเขาว่าใครที่จะมาสัมภาษณ์เราถ้าได้รู้ชื่อยิ่งดีนะครับแต่ถ้าไม่รู้ชื่อก็ไม่เป็นไรนะก็ยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าของผมเนี่ยถ้าสมมติไปเนี่ยผมก็ถ้าสัมภาษณ์เนี่ยโดยตำแหน่ง HR Manager เนี่ยก็อาจจะเจอ HR Director นะครับผมก็จะถามผมจะเข้าไปหาสิ่งที่ผมเข้าไปหาก็คือว่าใน LinkedIn น่ะไม่รู้รู้จักกันป่ะนะผมว่านะหลายมันมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่าน่าจะรู้จักกันผมจะเข้าไปเสิร์ชเลยนะทั้ง Google ทั้ง LinkedIn เลยว่าบริษัทที่ผมกำลังจะไปสัมภาษณ์เนี่ย HR Director คือใครหรือ General Manager เขาคือใครเขาจบมาจากที่ไหนเขาเคยทำงานที่ไหนมาบ้างเขาดูจากรูปแล้วเขาบุคลิกเขาน่าจะเป็นยังไงคือผมพยายามจะหาอะไรก็ได้ไปแมทกับเขาให้ได้อะถ้าสมมติจบมหาลัยเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรไปมันยิ่งง่ายหน่อยครับในการที่หาอะไรไปแมทไปแนะนำตัวแรกๆแล้วก็แสดงตัวให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราก็จบมาจากมหาลัยเดียวกับเขานะหรือว่าเราอาจจะเคยไปอบรมคอร์สเรื่องพวกนี้อย่างผมเคยอบรมเรื่อง NLP นะ NLPถ้าสมมติ HR Director คนนั้นที่จะมาสัมภาษณ์แล้วเขาเคยไปอบรม NLP เนี่ยเราก็จะพยายามหาอะไรไปลิงก์เนี่ยหาอะไรไปลิงก์กับเขาให้ได้เพื่อที่จะคืออย่างน้อยเนี่ยคนเราเนี่ยจะชอบพอถูกใจกันกับคนที่มีอะไรเหมือนกันเพราะนั้นพอเรารู้เขาก่อนเนี่ยเราจะมีโอกาสในการเตรียมตัวเราว่าในตอนที่เราแนะนำตัวเราจะเอาอะไรไปโชว์เราจะเอาอะไรไปแมทกับเขาให้มันดูว่าเราเป็นพวกเดียวกันอันเนี้ยมันอาจจะเป็นทริคนะก็ลองไปพิจารณาดูครับสำหรับคนที่ถามมาว่าจะแนะนำตัวยังไงให้มัน outstanding ผมว่าต้องไปหาให้ได้ว่าเราจะเอาอะไรไปแมทกับเขาสืบเยอะๆครับไม่ผิดนะการสืบข้อมูลเนี่ยการสืบข้อมูลไม่ผิดนะ